อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาคือรอยร้าวระหว่างบิ๊กโจ๊กกับทนายอนันชัยนะครับล่าสุดบิ๊กโจ๊กออกมายืนยันว่ายังไม่ได้แต่งตั้งทนายอนันชัยเป็นทนายของตัวเองอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเซ็นแต่งตั้งทนายอนันชัยเป็นทนายความอย่างเป็นทางการนะครับส่วนเรื่องคดีก็ไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะว่าตนไม่ได้มีคดีอยู่แล้วมีแค่ลูกน้อง8คนที่ต้องสู้คดีกันต่อไปบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าไม่รู้เรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทนายอนันชัยจะมาแฉในวันที่5ตุลาคมบอกว่าให้ไปถามตัวทนายเองส่วนที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ยื่นร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาตามมาตรา157พอมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของคดีบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ทราบในเรื่องนี้ขณะที่พลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงษ์หนึ่งในตำรวจ8นายที่ถูกดำเนินคดีบอกว่าไม่ได้ใช้ทนายอนันชัยให้เป็นทนายในการสู้คดีนะครับเพราะว่าตนมีทนายความอยู่แล้วเรื่องของการต่อสู้คดีมีการหารือแนวทางกันที่สำนักงานทนายความแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าทนายของตนเป็นใครครับ